สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบอีกครั้งนะครับผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกแล้วครับนะคลิปนี้มาดูสัตว์แปลกๆก็จะเป็นลักษณะของตัวอีกัวน่านะครับผมซึ่งเป็นสัตว์คล้ายๆจิ้งจ่าไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เขาเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับอีกัวน่าอย่างเห็นหน้าตานะครับจริงๆแล้วหน้าเกลียดหน้ากลัวแต่ว่าเขาไม่นิสัยไม่ดุร้ายเท่าไหร่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมก็มีการกลายพันธุ์นะฟิวชั่นก็ผสมกับแมลงปอที่เห็นมี4ปีนะครับเป็นตัวสีเขียวมีหางยาวๆเหมือนแมลงปอมันเป็นลักษณะของสัตว์ที่ว่ากลายพันธุ์หรือว่าผสมพันธุ์กันนะโดยผิดปกติธรรมชาตินะครับผมเกิดจากการแบบอะไรก็ไม่รู้เทคโนโลยีอะไรเงี้ยมาก็ยุคนี้นะครับก็อาจจะมีสัตว์แปลกๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าก็เป็นวิทยาการก้าวหน้าขึ้นก็จะมีการพวกสัตว์พวกนี้ก็จะมีการพัฒนาการมีการวิวัฒนาการแปลกๆได้นี่ก็เป็นของเล่นแปลกๆชนิดหนึ่งนะครับผมก่อนจะมาดูมาชมกันนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยสนุกๆ นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันครับผมถึงว่าผมผิดพลาดนะครับรีวิวผิดพลาดประการใดหรือนำของเล่นนะฮะมารีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับผมก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับผมนะถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับมาชมกันเลยดีกว่าครับผมในตัวอีกัวน่าผสมกับแมลงปอจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่อย่างที่เห็นนะครับผมเขาก็จะมีลักษณะรายละเอียดที่สีสันนี่สวยงามมากปีกก็เป็นชิ้นใสนะครับผมเนี่ยฮะวัสดุแน่นอนนะครับของแท้นะครับน่าจะเป็นของ HBO นะครับผมให้ดูใกล้ๆดีกว่าครับนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะนี่ฮะรายละเอียดยิบเลยนะครับผมนี่ฮะว่าเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นชิ้นใสเนี่ยสีออกเหลืองๆทองๆนะครับสวยมากนะครับเป็นโอ้โหยิบเลยนะครับผมตัวนี้จะดีมากเลยครับมีลูกเล่นเหรอครับผมลูกเล่นก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยปีกขยับได้นะฮะขยับได้ก็ปึ๊บๆๆๆๆนี่ฮะแล้วหัวก็พองออกได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับเจ้าว่าอีกัวน่าอ้าปากได้ด้วยนะครับผมจะแค่ให้ดูนะครับอ้าปากหน่อยปุ๊บเนี่ยฮะอ้าปากได้สุดแล้วนะครับผมนี่ฮะอีกัวน่านะครับนี่ฮะสวยจริงๆเลยครับผมตัวนี้ชื่อว่าสกายชาโดนะครับสกายชาโดนะครับผมสกายชาโดส่วนช่วงนี้นะครับก็เป็นบอลจอยนะครับก็สามารถที่จะหมุนได้พับได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมเนี่ยเป็นบอลจอยหมดนะครับก็ขยับได้แขนขานะครับผมเป็นแบบนี้เองนะครับปุ๊บนี่นะนี่ดูด้านล่างหน่อยครับด้านล่างก็รายละเอียดก็สวยมากๆครับมีครบหมดนะครับผมก็อย่างว่านะครับของแท้ก็จะดีแบบนี้นะครับปีกนี่ก็กางได้นะครับผมเนี่ยกางได้แล้วก็พับได้นะฮะพับขึ้นลงได้นะครับพับขึ้นลงได้นะครับผมนี่ปีกก็พับขึ้นลงได้มาข้างหน้าอย่างนี้สุดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าพับไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะครับฮะนี่ก็มาดูขนาดเขาครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมปึ๊บอยู่ที่ประมาณสัก18เซนนะครับผมเนี่ย18เซนนะครับหรือเกือบ19เซน18เซนครึ่งนะครับผมความกว้างถ้าเอาปีกๆเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก17เซนนะครับผม17เซน16เซนนะครับเนี่ยขนาดนี้เองครับก็เล่นลูกเล่นนะครับอย่างนี้ฮะจัดท่าทางก็แน่นอนนะครับจะจัดแบบไหนก็อยู่ที่เราจะเล่นนะครับผมจัดเอานะครับยกขาขึ้นเอาขาเดียวก็จะเป็นลักษณะของจิ้งก่านะก็หรือว่าอีกัวน่านั่นเองนะครับผมปรับงอขึ้นได้ครับสวยมากๆครับผมนะฮะร่างของรูปร่างของสัตว์ก็จะเป็นแบบนี้สัตว์แปลกๆนะครับผมมีแค่นี้เองนะฮะเป็นแบบนี้เองนะฮะก็เท่านี้เองครับหัวก็หมุนได้นะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันบ้างดีกว่านะครับผมลูกเล่นเขาจะมีอะไรก็นอกจากว่าปีกขยับได้แล้วครับผมนี่เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับด้านล่างนี่ก็คล้ายลูกกระสุนนะครับผมนะฮะเป็นลูกกระสุนนะครับเป็นแท่งยาวๆตรงนี้มีนะแล้วก็ตรงนี้นะหัวนะหัวแล้วมีลูกกระสุนอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถยิงได้นะครับก็เพียงแต่เอาสวิตช์ตรงนี้นะดันออกไปก็จะยิงได้แล้วครับเนี่ยดันปุ๊บเนี่ยดันไปเลยฝึกไปเลยปุ้งเห็นไหมโอ้โหยิงแรงนะครับไม่ใช่ระบบสปริงนะครับเป็นระบบแบบปลดล็อกธรรมดานะครับตรงนี้ก็หมุนได้พับหัวนี่ขึ้นได้นะหมุนได้รอบนะครับผมนี่เนี่ยหัวขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับคล้ายๆกับหัวเอเลี่ยนเลยนะครับผมพับลงแป๊บแล้วก็ใส่กระสุนไปนะครับผมใส่กระสุนไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็แย่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วนี้เขาก็จะดันตรงนี้ฮะดันไปช่วงนี้นะครับเนี่ยดันให้ปิดเข้าไป
ปุ๊บฮะบาดันล็อกแป๊บๆแล้วก็จัดระบบยิงเพื่อนก็ยิงแบบนี้ฮะกดไฟปุ๊บก็จะยิงกันไปแบบนี้เองง่ายดีครับผมนะฮะนี่เล่นง่ายๆแบบนี้เองนะครับปุ๊บใส่กระสุนนะกดดันปุ๊บล็อกเข้าไปจบนะฮะก็เป็นจิ้งก่าฮะอีกัวน่าโอ้สวยมากๆฮะเท่เลยนะครับการเล่นรูปร่างจิ้งก่าก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับนี่เป็นแมงปอนะครับผมให้ดูหมดละเดี๋ยวเรามาเล่นแปลงร่างกันมาดีกว่าครับเพราะว่าเขามีแค่นี้เองครับโอเคฮะมือยืดได้หมดได้นะครับกลางได้จัดท่าทางมาเลยครับตามสบายนะครับผมแบบไหนก็ได้นะครับก้มเงยสบายมากปึ๊บดัดให้ดูเต็มที่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ได้มาแบบนี้ครับเพราะสมัยก่อนนะค่อนข้างจะหายากนะครับผมเพราะว่าไม่มีกล่องไม่มีแพ็คมาให้นะครับผมสมัยก่อนเนี่ยพ่อซื้อเก็บไว้นานนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยดีแน่นอนครับสามารถที่จะเล่นได้ทนคุ้มค่าแต่ราคาแพงหน่อยนะครับผมนี่ก็ต้องสวยจริงๆอ่ะทานฟอร์มก็ดีกว่านะครับทานฟอร์มโอ้ปูจะเป็นแบบไหนยังไงเอ่ยอ่ะแปลงร่างให้ดูเลยครับแป๊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 บนี่นะครับครั้งแรกเราก็เอาหัวลงก่อนนะครับผมเนี่ยหัวปึ๊บออกมาแบบนี้ฮะพับอย่างนี้นะครับนี่ต่อไปเราก็เอาช่วงอกตรงนี้ลงนะฮะช่วงคอนะครับนี่เอาลงแป๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้ขึ้นนะครับเป็นช่วงปีกนะครับแกะออกเลยปึ๊บนะฮะแกะออกก็จะมีรูแป๊บได้มาแล้วครับผมนี่เราก็เอาขาลงปึ๊บหน่อยนึงพับขาเมื่อเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ขยับปีกไปข้างหลังนะขยับปีกไปข้างหลังแบบนี้นะครับผมเนี่ยปีกมาข้างหลังแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็แกะช่วงกลางลำตัวตรงนี้ออกนะครับผมเนี่ยปลดล็อกไปเลยนะกลางลำตัวนะครับมีออกไม่ออกแกะตรงนี้ออกก่อนฮะนี่เอาแขนลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นลำตัวเปิดไม่ได้ขาลงนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับแต่นี่ช่วงลำตัวเขาก็จะเป็นร่องแบบนี้แล้วก็แกะออกไปเห็นไหมฮะแค่นี้เองครับง่ายนะกระดันปีกไปข้างหลังนะครับนะพอแกะแป๊บนี่นี่ก็จะเป็นแขนนะครับผมนี่หมุนแขนไปเลยเพื่อว่าจะเอามาล็อกตรงนี้ให้แขนเขาหมุนตรงนี้ก็หมุนไปข้างเดียวก็ได้นะครับผมจับตรงไหนก็ได้หมุนได้อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะปุ๊บได้แขนแล้วครับล็อกเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะเราก็เอาแกะตรงนี้ฮะเอาตรงนี้ขึ้นหน่อยนึงแต่เราก็หมุนช่วงตรงกลางลำตัวนะครับผมช่วงตรงกลางลำตัวตรงนี้นะครับหมุนตึ๊บนี่มาอยู่ข้างล่างหน้าอย่างนี้ฮะก็เสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็เอาตรงนี้ขึ้นนี่ขึ้นปุ๊บติดลงไปนี่จะมีตัวล็อกเนี่ยล็อกเสร็จแป๊บเนี่ยเอาหัวตรงนี้ขึ้นนะครับเอาตรงนี้หัวนี่ขึ้นนะหัวนี่พับขึ้นไปเลยครับปึ๊บเนี่ยก็จะมีฮะลูกปืนอยู่นี้ด้วยครับพับขึ้นไปแป๊บนี่นะปึ๊บก็ยัดเข้าไปแบบนี้เองปุ๊บเรียบร้อยนี่ก็พับไปข้างหลังมาข้างหลังแป๊บนี่ช่วงขาก็นะครับแล้วแต่เราจะจัดนะครับจัดแบบไหนก็ได้นะครับผมมาพับอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเก็บแบบไหนก็อยู่ที่เรานะครับผมเนี่ยพับลงมาแบบนี้นะแล้วก็พับเก็บนะจะพับไว้ข้างล่างข้างบนเพราะว่ามันเป็นอะไรนะฮะเป็นบอลจอยนะครับผมก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับจะพับไว้ข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับไว้ข้างบนก็ได้นะครับนี่จัดเอาตามใจเราชอบนะครับผมเล่นของเล่นไม่มีผิดมีถูกนะครับผมนี่ขอให้เราเล่นสนุกก็โอเคแล้วครับจัดเข้าไปนะครับผมอย่างไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราจะชอบเนี่ยจัดเข้าไปเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าดูแล้วก็ง่ายดีนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็พับหมุนไปข้างหน้าแป๊บเนี่ยนี่ขาช่วงนี้นะครับก็หมุนปุ๊บปุ๊บนี่มาอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็หมุนเหมือนกันนะครับผมปุ๊บไว้ข้างหน้าก็ได้ช่วงขาแล้วครับผมปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้เองปุ๊บเป็นแบบนี้ฮะนี่ก็ปีกกระพับก็ไปแบบนี้เก็บนี่ช่วงแขนนะครับก็เอาลงนี่ตรงนี้เป็นมือนะครับผมมือเขาเป็นอยู่ในปากแบบนี้นะครับผมอยู่ในปากแบบนี้เอาหัวนี่ขึ้นไปสุดเลยนะครับผมนี่เราก็จะเห็นคล้ายๆแบบเป็นมือเขาอยู่ข้างในนี้ปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นมีเล็บไหมครับเนี่ยเล็บก็จะเป็นเล็บ3อันนะครับผมเนี่ยมีเล็บกับมือน่าจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมเพราะตรงนี้เป็นกรงเล็บนะครับผมนะฝั่งตรงนี้ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นอาวุธนะครับผม
มือก็ง่ายมากเลยนะฮะก็เนี่ยเป็นอาวุธได้นะครับผมเสร็จแล้วเอาหัวลงแป๊บนี่ฮะเสร็จจบครับผมง่ายจริงๆครับตัวนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับผมนี่นะตั้งโชว์หน่อยครับแข็งแรงดีครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะฮะนี่พระเอกสุดหล่อแล้วเอ้ยแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะครับพีเดคอนนะครับไม่ใช่ฝ่ายพระเอกนะครับผมฝ่ายผู้ร้ายนะครับเป็นไงฮะสวยเท่เลยครับผมนี่นะครับประกายชาโดว์นะครับผมนี่ตอนนี้ปืนเขาก็อะไรออกก็ได้ครับยิงก็ได้นะครับเห็นไหมเล่นยิงได้คือกดไปข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวเสียก็ไปนะเสียไปอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเล่นยิงแล้วก็กดเข้าไปเงี้ยเอามือดันแค่นี้เองฮะง่ายดีฮะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นระบบไม่มีสปริงนะครับผมเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนั้นครับเสียบเข้าไปปุ๊บกดลงแป๊บเนี่ยแล้วก็มือเนี่ยดันเข้าไปเฉยๆแค่นั้นแค่นั้นเองก็ยิงได้แล้วครับผมอ่ะนี่อาวุธของเขาไว้ก่อนนี่มือก็พับดูเท่ๆแล้วครับสวยเลยครับผมเห็นไหมโอ้โหหล่อเท่จริงๆนะครับนี่ดูชัดๆนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมวัดส่วนสูงให้ดูนะครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมส่วนสูงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13เซนหรือว่า5นิ้วนะครับผมเนี่ย13เซนหรือว่า5นิ้วนะครับนะดูหน้าตาชัดๆครับผมเนี่ยสวยเท่มั้ยครับหัวนี่หมุนได้นะครับแต่ว่าปากนี่อ้าตลอดเวลานะครับผมนี่หุบไม่ได้นะครับปีกนี่ขยับได้นะครับผมมือนี่แน่นอนครับหมุนได้รอบเพราะว่าตรงนี้เป็นบอลจอยหมดนะครับผมก็เป็นมือนี้ฮะไม่รู้จะถืออาวุธได้มั้ยแต่ข้างนี้นะครับเขาจะเป็นอาวุธเราก็เล่นงับๆเอานี่นะเล่นงับๆเอานะครับคล้ายๆเป็นคัตเตอร์มีดเงี้ยปั๊บงับๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยกดเข้าไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยสวยจริงๆละปึ๊บจัดท่าทางเอาเล่นตามใจชอบของเราครับผมปึ๊บหล่อเท่โอเคครับสวยจริงๆเลยฮะให้ดูใกล้ๆครับผมนี่นะครับสกายชาโดว์นะครับบิชวอร์ฟูซอร์ครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็คงน่าจะหายากแล้วครับผมไม่มีขายในประเทศไทยนะครับนะนอกจากว่าเรานำเข้าสั่งจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับผมทางพวก eBay อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่นะครับผมของเล่นจาก eBay อย่างเงี้ยครับผมสวยจริงๆนะฮะแล้วก็เอาใส่เข้าไปกระสุนถ้าอยากได้ลูกกระสุนแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บนะเล่นสนุกเลยครับผมนี่กดไปอย่างเงี้ยนะปึ๊บหัวเข้าคล้ายเอเลี่ยนเลยครับผมนะหัวคล้ายคล้ายเอเลี่ยนนะโอ้โหสุดเท่แต่ว่าพอใส่แล้วปากมันตันๆแล้วก็ยิงออกดีกว่าครับผมนะกดเนี้ยเนี่ยยิงได้ละนะหล่อเท่จริงๆนะครับให้ดูรอบๆตัวครับผมด้านหลังนะฮะตรงนี้เราก็ยกขึ้นได้แล้วไม่อยากจัดท่าแบบไหนเราก็จัดเอาเนี่ยจัดปึ๊บยกขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะปึ๊บหมุนปึ๊บฮะก็จัดเอานะครับเนี่ยยกแบบนี้ก็ได้ฮะก็สวยเท่ไปนะครับผมเนี่ยแล้วแต่เราจะจับขาก็กางได้หมดนะเป็นบอลจอยนะครับผมหมุนได้ครับได้จัดท่าทางได้โอเคแบบนี้เองเห็นไหมปึ๊บมาสู้โอ้โหปิ๊บฮะหมุนได้ปิ๊บอ๋อเล่นสนุกครับผมจัดท่าทางเอาครับโอ้โหสุดๆนะครับฮะโอเคครับฮะหล่อเท่ลูกเล่นของเขาก็จะมีอยู่แค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมแต่ว่างานดีสวยมากแล้วครับพับได้ยืนได้นะครับผมนะนั่งได้นะสวยดีนะครับบีชวอร์ฟูซอร์นะครับสกายชาโดว์โอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆอีกตัวแล้วนะครับผมงานดีมากเพราะว่าเล่นของก๊อปนี่เราก็จะเล่นยากหน่อยถ้าเล่นของแท้นี่เล่นง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ที่บอกนะครับของแท้ก็ธรรมดาครับราคาก็จะแพงนะครับผมแล้วก็หายากนะครับผมของก๊อปนี่ก็จะถูกกว่าเยอะเลยนะครับผม
ก็ใครมีเงินก็ซื้อของแท้เล่นนะครับผมใครไม่มีเงินก็ซื้อของก๊อปเล่นไปก่อนนะครับเรามีเงินแล้วก็ซื้อของแท้มาเล่นได้นะครับผมเอาละครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆไปหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอยู่นะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับผมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาดูมาชมคลิปกันนะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยกันได้นะครับผมก็ยินดีรับฟังและก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ